ม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยสื่อจะตอบความหมายต่อช่วยเราได้แค่ไหนนะครับต้อนรับอาจารย์สมเกียรตินะครับที่เข้ามาร่วมกับเราดีใจที่อาจารย์มาร่วมด้วยนะครับหลายๆคนก็ทุกคนก็anticipate รอฟังว่าเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยเราคิดเรื่องว่าเราพึงจะปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปข้างหน้าอย่างไรช่องว่างในส่วนที่ประสบการณ์ของอาจารย์ในแง่ของสื่อในแง่ของความรู้ต่างๆเนี่ยจะแนะนำพวกเรายังไงในแง่ของว่าทำยังไงพวกเรามักจะมีความรู้สึกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยถ้ามี science literacy สูงกว่านี้ในหลายๆมิติโดยเฉพาะยิ่งในมิติของการผู้ที่จะต้องไปถูกตัดสินใจเนี่ยก็จะช่วยประเทศชาติได้เยอะเมื่อกี้เราก็พูดกระทบกันมาบ้างนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่ามันมีช่องว่างที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจหรือไม่มีมันไม่ใช่ความไม่เข้าใจมันเป็น literacy นะครับอาจารย์สมเกียรติอาจจะขยายความนั้นได้ดีกว่าที่ไม่พอไม่เหมาะสมนะครับแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีอิชชูที่เราก็มักจะบอกว่าเอ๊ะสื่อก็น่าจะช่วยเราได้เยอะนะครับแล้วก็ประเด็นเหล่านี้เนี่ยอาจารย์จะมีแนวคิดแล้วก็มีคำแนะนำให้พวกเราอย่างไรเรายังมีเวลาอีกพอสมควรนะครับเมื่อกี้แต่ละท่านได้พูดไปแล้ว1รอบนะครับเพราะนั้นก็จะให้อาจารย์สมเกียรติพูดรอบถัดไปแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะวนมาพูดกันอีกสักนาทีได้ขอบคุณมากครับขอเรียนเชิญอาจารย์สมเกียรติครับแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอนูนะครับอย่างที่ผมเรียนอาจารย์ต้องรีบไปเปิดงานที่สำคัญต่อไปครับขอบคุณอาจารย์เอนูการจัดงานในวันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าซึ่งผมเห็นด้วยนะครับว่าเราต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งปฏิรูปวิทยาศาสตร์นะอันนี้เป็นมุกนะครับเพื่อให้ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ก่อนการเลือกตั้งอันนี้ก็จริงนะนี่พูดกันตามจริงก็คือว่าเพื่อให้มันเข้ากับอารมณ์ทางการเมืองในตอนนี้ก็คือว่าเราไม่มีนักการเมืองที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่ามีมุมมองเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะประเทศไทยนะในอเมริกาทุกวันนี้ซึ่งผมก็ได้ความรู้จากการอ่านและติดตามข่าวสารเท่านั้นอ่ะก็จะพบว่าเขาก็บ่นกันว่าขนาดประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยในสมัยช่วงนี้ที่แกเข้ามารับตำแหน่งต่อเนี่ยใหม่เนี่ยในสมัยที่2เนี่ยได้ดับเบิลงบประมาณให้กับNational Science Foundation เป็น2เท่านะครับคือพูดง่ายงานเขาก็คืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีหลายองค์กรที่จะรองรับงบประมาณไปใช้มีล็อบบี้ยิสต์มีที่ปรึกษามีครบวงจรในการที่จะพัฒนาหรือปฏิรูปหรือว่าทำให้วิทยาศาสตร์เป็นหัวใจของสังคมและก็การผลิตทางเศรษฐกิจแต่ว่าอาจจะข้อคิดต่างๆของคนอเมริกันหรือแม้กระทั่งสื่อเนี่ยเขามักจะบ่นว่ามาลงเอยที่ว่าในสภาของเขาทั้งสองสภาเนี่ยไม่มีนักการเมืองที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นต้องอาศัยที่ปรึกษาเป็นขโยงเลยก็ยังดีการตั้งที่ปรึกษาให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์บ้างสำหรับบ้านเราเนี่ยนักการเมืองแต่ละคนก็โดยกฎหมายเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะมีผู้ช่วยทำงานได้ถึง5คนนะตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์5เบอร์1ก็ได้เงินเดือนมากหน่อยนะครับเบอร์5ก็ได้เงินเดือนมาสัก10,000อะไรเงี้ยเบอร์หมายว่าผู้ช่วยใหญ่ของสสสวนี่ก็จะได้เงินเดือน10,000กว่าบาทหรือ15,000ประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตั้งที่ปรึกษาหรือว่าผู้ช่วยหรือทีมงานของสสสวเนี่ยจากความรู้สาขาต่างๆแต่ว่าตั้งตามความสะดวกทีก็ลูกหลานคนที่ใช้งานได้ขับรถบ้างเป็นเครือข่ายอยู่ในท้องถิ่นบ้างคือไม่ได้ตั้งโดยหลักวิชาการเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาอาจจะคล้ายอเมริกาแต่ว่าวิธีแก้ปัญหาไม่เหมือนกันไงคือเขาพยายามจะใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศอันนี้ก็ไม่ต้องให้ผมต้องพูดมากเพราะว่าเรามาคุยในสถานที่หรือว่าในสถาบันที่รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยคือปัญหานะครับอันที่จริงแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็อยู่รอบๆตัวเรานะไปอ่านบทความหนึ่งก่อนที่จะมาพูดที่นี่เพราะผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะครับผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเป็นคนแก่นะครับเคยเป็นนักข่าวแล้วก็ชอบทำข่าววิทยาศาสตร์เท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไปอ่านบทความหนึ่งเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วในเชิงการเมืองเพราะว่าประเด็นของเราวันนี้ก็คือการเมือง
การปฏิรูปแล้วก็วิทยาศาสตร์ให้มันอินทิเกรตกันใช่ไหมที่จริงแล้วที่รัฐบาลหรือการเมืองในอเมริกาหรือที่ไหนก็ตามในโลกนี้มันมีวิทยาศาสตร์อยู่ทุกคนทุกแห่งในประเทศในนโยบายในการเมืองมองไปตรงไหนมันก็วิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะครับถ้ารัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อน climate change การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศซึ่งเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศก็เพิ่งออกรายงานฉบับล่าสุดมาฉบับที่5เฉพาะย่อเฉพาะสำหรับผู้บริหารคือรัฐบาลก็เข้าไปดูก็พบว่ามันเป็นหน้าที่รัฐบาลทั้งนั้นเลยครับที่จะต้องเพิ่มงบประมาณต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าไอ้การที่สภาวะโลกร้อนรายงานฉบับที่5ล่าสุดเนี่ยมันเกิดจากมนุษย์ยืนยันมากกว่า4ฉบับที่แล้วแล้วก็รัฐบาลทั้งหลายแก้ได้แต่ก็ต้องแก้ตามหลักวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นการเมืองที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ทุกเรื่องนะครับแม้กระทั่งคือจิ้มไปตรงไหนก็จะใช่นะครับ เมื่ออันนี้ผมให้ข้อมูลสนุกๆ นิดนึงครับเมื่อวันที่29เนี่ย29วันออกมาเดินขบวนครั้งใหญ่ใช่มั้ยใครไปบ้างไม่ต้องอายพูดมาเลยว่าไม่ต้อง ก็เยอะใช่มั้ย ผมก็ไปก็เริ่มเดินตั้งแต่ลุมพินีแล้วไปจบเอาแถวๆใกล้ๆอนุสาวรีย์สถานีรถไฟฟ้าพญาไทเพราะว่าไปไม่ถึงเพราะมันเต็มทางหัวขบวนเขากลับมาแล้วคุณสุเทพผมก็เลยกดสต็อป iPod Nano ตรงนั้น มันจะมีโปรแกรม Nike iPod Nano ใช่ไหมเพื่อจะเช็คดูว่าวันนี้เราเดินกี่กิโลเผาผลาญกี่แคลอรี่นะครับผมมองเหตุการณ์วันที่9เป็นเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ส่วนตัวของผมนะครับก็ คือว่าผมเดิน5ชั่วโมงเดี๋ยวอันนี้วันที่29ผมเดิน5ชั่วโมง14นาที10วินาทีนะเริ่ม10นาฬิกา1นาทีจบเอา15 56ระยะทาง99ระยะทาง9กิโล 9.09 กิโลเมตรนะแล้วก็นับเป็นจำนวน9 11,948 9ซึ่งก่อนหน้านั้น3วันผมทดลองเดินที่ปากช่องเพราะบ้านผมอยู่ปากช่องมาออกมาปากทางจากข้างในนะครับประมาณ10กว่ากิโล 14,000 เพราะฉะนั้นการเดินของผมที่ปากช่องได้ผลมากกว่าการเดินที่กรุงเทพนะครับเดินในดินแดนของเสื้อแดงนะครับอันนี้พูดในเชิงวิทยาศาสตร์คือทุกคนทุกแห่งเป็นวิทยาศาสตร์หมดถ้าไปดูตัวอย่างของต่างประเทศเอาอเมริกาเป็นหลักแล้วกันเพราะว่าโทษทีนะอาจารย์ผมก็เป็น subscriber เป็นผู้รับนิตยสาร Science Magazine Scientific American คืออ่านอะแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังเท่านั้นนะระหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่น้อยในการเรียนหนังสือหรือว่าจบปริญญาอะไรมาเอาวิทยาศาสตร์มาบวกกับการเมืองเนี่ยที่อเมริกาเขาจะมองอย่างนี้หนึ่งมองเรื่องนโยบายนะต้องเริ่มที่นโยบายของรัฐบาลหรือของนักการเมืองก่อนนะแล้วก็สองมองที่คนที่ช่วยให้เกิดนโยบายที่ดีก็คือที่ปรึกษาทั้งหลายของพวกนักการเมืองเช่นที่ปรึกษาของรัฐบาลที่ปรึกษาของประธานาธิบดีที่ปรึกษาของรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าง SCDB สปทช.นี้ก็เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาอย่างถาวรเป็นทางการเพราะว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนะแล้วก็ใครไปใครมาเป็นผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยเราก็ให้คำปรึกษาได้ซึ่งอาจจะมีหลายคนหลายหน่วยงานรวมทั้ง NGO ภาคประชาสังคมด้วยเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องนโยบายหน่วยงานให้คำปรึกษาแล้วก็มาถึงประเด็นที่4ก็เป็นเรื่องการจัดการให้มีงบประมาณนะเพราะว่าถ้านักการเมืองหรือรัฐบาลได้คำปรึกษาที่ดีจากองค์กรอย่างเป็นทางการแล้วก็จากคนที่เราไว้ใจและแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาจะเป็นนักคิดนักวิชาการอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะได้จัดงบประมาณถูกนะให้เอางบประมาณนั้นมาใช้เพื่องานวิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่างๆซึ่งผมสรุปได้เป็น2เรื่องเดี๋ยวจะพูดทีหลังนะครับก็คือจัดงบประมาณมิน่าเราพอโอบามาขึ้นมาสมัยที่2เนี่ยผมก็แปลกใจนะครับแกบอกว่านโยบายใหม่ทั้งวิทยาศาสตร์ของแกเนี่ยคือดับเบิ้ลงบประมาณที่จะให้กับ National Science Foundation โหอย่างนี้พวกนักวิจัยทั่วประเทศแบบเฮฮาเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสู้กันมากระหว่างนักวิทยาศาสตร์ที่ล็อบบี้รัฐบาลก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นโอบามา1หรือว่าบุช12นะครับที่จะให้เพิ่มงบประมาณเขาสู้กันมากสู้กัน
แล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่มาเจอโอบามาซึ่งคงจะได้ที่ปรึกษาที่ดีครับก็ดับเบิลงบประมาณเฉพาะ National Science Foundation นะเพราะฉะนั้นก็พอได้งบประมาณแล้วนะเรื่องที่4ก็จะเป็นเรื่องเอางบประมาณไปให้ใครใช้หรือว่าองค์กรหรือหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นการศึกษาหรือเป็นคนคว้าวิจัยครับก็กระจายงบประมาณที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ทำงบประมาณวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นบัดเจ็ตเดียวนะครับซึ่งคงคล้ายๆกับประเทศไทยนะอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้คิดอะไรมากก็คือว่ากระทรวงไหนต้องการอะไรก็ให้ไปใครเสนอมานะครับของเขาก็จะแยกเป็นยูนิตไม่ใช่เป็นแบบบัดเจ็ตใหญ่นะครับเพราะว่ามีหน่วยงานที่ต้องใช้เงินทางวิทยาศาสตร์นี้เยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ทางการศึกษาเช่น National Science Foundation เท่านั้น NASA นะ Geological Survey อันไม่รู้สารพัดอย่างหน่วยงานอุตุหน่วยงานเรื่องธรณีวิทยาต่างคนต่างก็ต้องการวิจัยแล้วก็ทำงานเพื่อประเทศชาติในเชิงวิทยาศาสตร์และก็เศรษฐกิจเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าประเทศไทยของเรามีหน่วยงานอะไรบ้างที่มีประสิทธิภาพถ้าไม่มีต้องเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อจะได้เอาเงินงบประมาณที่ตั้งไว้แบบสดๆเพื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยไปใช้นะครับนั่นก็เป็นหน่วยงานการใช้งบประมาณสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องวิธีการใช้งบประมาณเท่าที่ผมประมวลดูจากการอ่านและหาความรู้โดยทั่วๆไปนี่คือว่ามันแยกเป็น2เรื่องใหญ่ๆคือ1เรื่องการศึกษา2เรื่องการวิจัยใช่มั้ยการวิจัยก็อาจจะท่านอาจจะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาก็ได้แต่ว่าการศึกษาในที่นี้หมายถึง formal เลยนะครับคือกระบวนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรืออะไรที่เชื่อมโยงกับความเป็น science ในโรงเรียนอันนี้คือการศึกษาแล้วก็ในมหาวิทยาลัยพอไปถึงขั้นวิจัยก็อาจจะอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีงานวิจัยเพื่อประยุกต์เอาผลงานวิจัยไปใช้ผลิตเป็น product เป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจทำให้เกิดประโยชน์เป็นเงินเป็นทองตอบกลับมาหรือว่าให้เกิดความก้าวหน้าในการดำรงชีวิตในสังคมเพราะงานวิจัยนี่อาจจะอยู่ในมหาวิทยาลัยปนกับงานการศึกษาใช่ไหมหรืออาจจะแยกออกมาเลยอย่างที่สวทช.นี้ก็แยกแล้วก็คนอื่นก็อาจจะทำแยกก็ได้ไม่ว่าจะที่ไหนจิสด้าหรือใครใดก็ทำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็การศึกษากับงานวิจัยทั้งหมดนี้ก็คือโครงสร้างของการที่จะบริหารจัดการความเป็นวิทยาศาสตร์ในสังคมผ่านอำนาจรัฐอันนี้ผมก็พูดในเชิงโครงสร้างหรือความรู้ที่ได้เท่านั้นถ้าเราจะมาปฏิรูปเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูสมมติเรายอมรับโครงสร้างวิธีคิดอันนี้จะไปต่อเติมเองก็ตามก็มานั่งดูแล้วก็เริ่มมองดูว่าจะต้องปฏิรูปตรงไหนจะเริ่มต้นที่ตัวคนซึ่งจะกลายมาเป็นนักการเมืองจะได้เป็นนักคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งพบว่ามีไม่มากพอในสหรัฐอเมริกาในประเทศที่เจริญกว่าเราแล้วนับภาษาอะไรกับพวกเราที่เป็นนักการเมืองไทยซึ่งยังจะไปยิ่งคุณทักษิณนี่แบบแย่มากเลยนะครับไปอะไรดวงของแกมันเขาเรียกอะไรนะสะเดาะเคราะห์ไปถูกชะตาย้ายดวงไปพม่าไปลาวไอ้ลาวนี่เป็นประเภท2ปีแล้วนะภาพที่โพสต์มาในไลน์เนี่ยเพื่อนบอกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ของเก่าก็คือว่าอย่าว่าแต่คุณทักษิณนี่ชัดเจนไม่ใช่ข้อกล่าวหานะครับเป็นพฤติกรรมชัดเจนว่าเป็นคนที่งมงายต่อดวงชะตาเพราะตัวเองอันนี้จริงนะทุกท่านก็รู้ตามข่าวสารผมก็รู้ข่าวข้างในวงในก็จะรู้ว่านิสัยก็เป็นอย่างนั้นนะครับพวกอันนี้ผมไม่ได้ว่ากำนันสุเทพเพราะว่าผมเข้าข้างแก่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าช่วงเดือนแรกที่ผมยังกังขาอยู่เนี่ยเดือนที่อยู่บนถนนลาดดำเนินอ่ะเดือนแรกเนี่ยที่ย้ายจากสามเสนลาดดำเนินเนี่ยพวกหมอดู 3-4 คนขึ้นเวทีอ่ะใช่ไหมหมอดู4คนขึ้นเวทีแล้วก็พูดเป็นตุเป็นตะเลยประเทศไทยเป็นห้องไปจังหวะนั้นจังหวะนี้ผมบอกอันนี้ไม่ใช่นี่เราพูดกันเรื่องรัฐศาสตร์เลยไม่ใช่โหราศาสตร์ไม่มีวันหรอกเพราะว่าทุกท่านอยู่ในที่นี้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะโดยการเรียนการศึกษาโดยวิธีคิดวิธีชีวิตนะครับไม่มีดวงดาวดวงไหนในเอกภพนี้จะถูกกำหนดให้ประจำตัวมนุษย์ถ้านับดาวเคราะห์ประจำตัวมนุษย์มนุษย์นี่มี 7,000 ล้านคนนะใช่ไหมดาวเคราะห์เนี่ย
เมื่อก่อนบอกว่ามี9เฉพาะระบบสุริยะของเราเดี๋ยวนี้บอกมี8เพราะมีปัญหาอะไรกับพลูโตไม่ทราบนะครับก็เลยยกให้พลูโตเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะเป็นดาวเคราะห์น้อยนะครับโอเคทีนี้เราก็ไปดู exoplanet ใช่ไหม exoplanet ตอนนี้มี 3-400 ดวงอ่ะแล้วถ้าเท่าที่ตามดูข้อมูลมันอัปเดตจากไอ้กล้องHubbleหรือกล้องอื่นเนี่ยมีจันดาราเลยใช่ไหมคือมันก็ประมาณ 4-500 exoplanet ก็แปลว่ามีดาวเคราะห์ที่อยู่ที่หลังพลุอยู่ไกลๆที่เราเห็นมันวูบๆวาบๆแล้วเหมือนกระช่ายเนี่ยแล้วมันก็เหมือนกับจะมีหรือไม่มีชีวิตก็ไม่รู้ให้มันประจํา 7,000 ล้านคนก็ไม่พออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าขออาศัยพวกดาวฤกษ์เนี่ยครับ1กาแล็กซี่ก็มี1 แสนล้านถึง200,000ล้านดวง1กาแล็กซี่ดาวเคราะห์นะอันนี้ผมก็จำมาจากงานวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วในโลกในเอกภพเนี่ยมันก็มีประมาณ 100,000 ล้านกาแล็กซี่ไม่นับทฤษฎีดับเบิลยูนิเวิร์สพาราเรลยูนิเวิร์สซึ่งมันก็ต้องเป็นพาราเรลแล้วมันจะเป็นมัลติเพิลโอ้โหผมว่าถ้าคุณนับดาวฤกษ์มันก็เกินมนุษย์ดาวคงทะเลาะกันยุ่งว่าไอ้ดวงนี้ดูไอ้เกียรติมันดูนี่ดูไอ้เทพนะดูนี่ด้วยมันไม่ไหวแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกครับท่านที่เป็นโหรเนี่ยที่จะบอกว่าดาวดวงนี้มาประจำคนแต่ถ้าดวงนึงดูแลคนประมาณหมื่นคนมันก็งงนะครับเพราะว่าดาวมันแค่ก้อนหินเย็นๆนะครับโอเคนะครับอันนี้จบนะเข้าใจนะครับว่านักการเมืองต้องคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์ถ้าไม่งั้นคุณบริหารประเทศไม่ได้หรอกนะครับนี่เขาไปเถียงกันเรื่องพระพรหมไปผมปวดหัวมากเลยนะครับนะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็จะไปแก้เคล็ดใหม่พวกฝ่ายกปปส.ก็จะไปทำลายซึ่งมันก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ที่นักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักการเมืองนะฮะก็คือหมายความว่าให้นักการเมืองคิดเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เอานักวิทยาศาสตร์เป็นนักการเมืองแต่ว่าถ้าเกิดนักวิทยาศาสตร์อยากจะเป็นนักการเมืองอันนั้นเป็นธรรมชาติของแต่ละคนที่เข้าไปซึ่งมันก็ดีนะครับมันจะได้ไปช่วยพุ่งเป้าไปทางวิทยาศาสตร์แต่เดี๋ยวนี้เรามีนักวิทยาศาสตร์เป็นนักการเมืองก็หลายคนนะพวกหมอนะหมอว่าลงอย่างเงี้ยไปเล่นเรื่องข้าวแต่ไม่ได้เล่นเรื่องการอะไรจีโนมข้าวหรือว่าอะไรนะครับแกก็จะเป็นเรื่องการโกงข้าวนะครับมันก็เก่งนะแกน่าจะได้รางวัลอะไรสักอย่างนะหมอวรงเนี่ยโอเคเรื่องคนเรื่องหน่วยงานที่ปรึกษาเนี่ยผมคิดว่ามีเยอะนะสวทช.นี่ผมคิดว่าเป็นที่พึ่งนะครับแล้วก็เรื่องการใช้งบประมาณต่างๆเท่าที่ดูในทุกวันนี้มันไม่เป็นโลเป็นพายนะฮะมันไม่ได้พูดง่ายคืองานวิจัยอาจจะมีเยอะอันนี้ก็พูดแบบธรรมดานะครับหน่วยงานที่จะแย่งเงินวิจัยก็มีเยอะแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือว่านักการเมืองไม่ได้ทุบโต๊ะตั้งแต่เข้ามาว่าเราจะนำทิศทางประเทศนี้ไปในทางงานการศึกษาและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นี่อย่างไรแล้วเพื่ออะไรถ้านักการเมืองมาพร้อมด้วยวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วชี้เห็นว่าต้องลงทุนอย่างนี้เลยนะต้องเพิ่มหน่วยงานอย่างนี้เราก็ใช้เงินให้ทุ่มเทตรงนี้เพื่อจะให้ประเทศไทยเนี่ยใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่หรือที่เรียกว่านี่พูดกันตามที่ผมก็น้อยใจอยู่หลายเดือนแล้วตอนที่ไปเห็นงานสำรวจของหน่วยงานระหว่างประเทศเช่น World Economic Forum นะครับแล้วก็มันก็จะมี Innovation Report นะครับพบว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ innovate นะฮะประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจแบบอาศัย efficiency หมายความว่าถ้าขยันทำอย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมก็จะไปได้ก็เพื่อเป็นกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มกลางๆนะครับไม่ใช่กลุ่มเบื้องต้นอย่างเช่นถ้าในอาเซียนมันก็จะมีพวกเขมรลาวพม่าเวียดนามอยู่กลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่เรียกว่าจะใช้คำว่า primitive ก็มากไปหน่อยแต่กลุ่มที่เรียกว่าแบบเพิ่งเริ่มนะฮะแต่ว่าตรงกลางของอาเซียนเนี่ยหรือของโลกเนี่ยในอาเซียนมันก็จะมีอินโดนีเซียกับไทยนั่นน่ะนะฮะสองประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องใช้ความมีประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้ได้เงินเพื่อให้ได้ชีวิตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นให้ได้ผลผลิตทางเศรษฐกิจมาเลเซียเคยอยู่กลุ่มกลางนี้หรือว่าเป็นระดับที่2 สเตจที่2การพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยขณะนี้มาเลเซียเคลื่อนย้ายไปสู่ innovative economy คือกลุ่มท็อปบนของโลกซึ่งสิงคโปร์เป็นเจ้าเดียวอยู่ในอาเซียนเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มบนสุดเป็น innovative economy มาเลเซียกำลังเคลื่อนย้ายไปคาดว่าในปี2020ไม่ต้องคาดอ่ะเขาเป็นไปตามเป้าเพราะเขาวางแผนไว้เกือบ30ปีแล้วนะครับว่าให้มีวิสัยทัศน์2020ให้ประเทศมั่งคั่งและก็พัฒนา
เพราะฉะนั้นอีกแค่ 5-6 ปีมาเลเซียก็จะเข้ากลุ่มสิงคโปร์สิงคโปร์กับมาเลเซียเข้ากลุ่มประเทศท็อปของโลกประมาณ20กว่าประเทศที่เป็น innovative economy ของเราไม่ใช่นะครับนั้นผมคิดว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าจะเป็น innovative economy มีข้อมูลเยอะนะครับแต่ว่าจะเลือกเอาเฉพาะสั้นๆผมไม่ได้เอาสไลด์ขึ้นจอเพื่อไม่ให้มันเยอะจนเกินไปนะครับสำหรับ global competitiveness report หรือการรายงานเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยถ้าดูแล้วก็จะพบว่าสเตทที่1เนี่ยเขมรลาวพม่าเวียดนามนะครับสเตทที่1ไปสู่ที่2จะเป็นบรูไนกับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งจะเคลื่อนย้ายมาชนไทยคือว่าไทยเนี่ยดีกว่าบรูไนกับฟิลิปปินส์ในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่าตอนนี้ไทยกับอินโดนีเซียอยู่สเตทที่2แล้วก็มาเลเซียกำลังจะเข้าสเตทที่3สเตทที่3ในโลกนี้มี37ประเทศเท่านั้นเองนะครับที่เป็น innovative economy นะครับคิดแล้วก็ได้ตังค์อ่ะเนี่ยพวกคนหนุ่มสาวเนี่ยทำซอฟต์แวร์ทำงานอะไรต่างๆที่คิดแล้วก็ได้ตังค์เหมือนพวกเราเป็นนักวิชาการผมก็คิดอ่านเขียนผมก็ได้ตังค์ผมไม่ต้องขุดดินหลอมเหล็กทำรถยนต์นะผมก็ได้ตังค์เนี่ยพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คงได้เนี่ยอย่างน้อยก็ได้กาแฟบ้างอะไรบ้างนะครับจริงๆเลยเดี๋ยวผมแปลหนังสือเสร็จก็คงจะได้สัก 7-8 หมื่นเนี่ยตอนแก่ๆเนี่ยผมไม่มีเงินบำเหน็จบำนาญเหมือนข้าราชการใช่มั้ยแล้วเป็นเอกชนไม่มีตังค์ใช้ก่อนนะเขียนบทความเขียนทีก็ได้ 3,000 4,000 เดี๋ยวแปลเสร็จสักเล่มนึงหรือเขียนเสร็จแล้วมันก็ 7-8 หมื่นนะครับอันนี้ก็เป็นอินโนเวทีฟนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้สูตรเคมีทำให้เกิดสินค้าใหม่นั่งทำอยู่ 2-3 หน้ากระดาษนะฮะพวกทำปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์บางทีเขียน2หน้าผมเจอหลานข้างบ้านจบคอเนลเนี่ย10กว่าหน้าได้ปริญญาเอกเก่งมากเลยนะครับผมถ้า450หน้านะครับเรื่องอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นก็สเตทที่3เนี่ยตอนนี้มี37ประเทศสิงคโปร์เป็นชาติเดียวในอาเซียนนะฮะแล้วก็ถ้าจะเรียงลำดับสมาชิกอาเซียนในดัชนี Global Competitiveness Index นะครับ2013 2014ท่านไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็อ่านเองก็ได้เอกสารทั้งหมดเยอะนะครับเอาเฉพาะ10ประเทศในอาเซียน GCI หรือว่า Global Competitiveness Index 2013 2014ที่1สิงคโปร์ที่2มาเลเซียที่3บรูไนนะที่4ไทยแลนด์ที่5อินโดนีเซียที่6ฟิลิปปินส์ที่7เวียดนามที่8ลาว9เขมร10พม่าอันนี้พูดถึงว่า1 2 3ถึง10ในอาเซียนแต่ว่าถ้าจะเอาตัวเลขระดับโลกเฉพาะประเทศในอาเซียนนะอันนี้ Competitiveness Index ไม่ใช่ Innovative Index เท่านั้นนะครับคือภาพรวมเลยนะซึ่งมันมีหลายดัชนีปนกันอยู่ในนี้มากสิงคโปร์เป็นที่2ของโลกมาเลเซียเป็นที่24ของโลกบรูไนเป็นที่26ของโลกนะผมเคยไปบรูไนแล้วคุยกับคนหนุ่มสาวที่อยู่ในศูนย์ Innovative Centerก็เรียก innovation center ของเขานะครับหนุ่มสาวทั้งนั้นดูหุ่นแล้วมันเหมือนมาจากออกซฟอร์ดเคมบริดจ์หรือว่ามาจากแบบซิลิคอนแวลลีย์ซีแอตเทิลอะไรพวกนี้เลยนะครับหุ่นมันแบบดูแล้วมันน่าเลื่อมใสฮะคนหนุ่มสาวยุคใหม่นะที่อยู่ใน innovation center ของบรูไนบรูไนเป็นที่26ของประเทศไทยเป็นที่37ของโลกก็ไม่เลวนักนะครับเป็นที่37ของโลกในแง่ของขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ innovation เนี่ยอยู่ล่างสุดไม่ใช่สุดๆแต่ว่าล่างมากๆของโลกนะครับซึ่งมีตัวเลขอยู่ในนี้ละกันท่านไปหาหน่อยก็ได้แล้วก็อินโดนีเซีย38ต่อจากไทยฟิลิปปินส์59ของโลกเวียดนาม70เวียดนาม70อันนี้บอกว่าให้กลัวนะครับ70นะฮะขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นที่70ของโลกก็จริงอยู่แล้วไทยเป็นที่37ก็จริงอยู่แต่ว่าพิซซ่า2012ที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะพิซซ่า2009เวียดนามไม่ได้เข้าทดสอบเลยนะครับพิซซ่าก็คือ PISA หรือว่า Program for International Student Assessment เด็กอายุ15ทำข้อสอบคณิตวิทย์แล้วก็ Reading Skill แล้วก็ได้คะแนนมาไทยเป็นที่50ของโลกมายาวนานนะครับจาก64ประเทศนะครับไม่ใช่180ประเทศในสหประชาชาตินะอันนี้ OECD ก็เทสเวียดนามโผล่มาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นที่17ของโลกครับอาจารย์แปลว่าคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และทักษะการอ่าน reading skill เนี่ยอยู่ในระดับท็อป20ของโลกมนุษย์มันก็จะใช้คำว่าโลกมันดูยิ่งใหญ่นะครับก็คือโลกนี้แหละมันก็จะมีการสะท้อนไปถึงเศรษฐกิจไปถึง innovation ขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมท
างความคิดและก็เศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็เป็นประเทศที่กำลังคือไม่ได้หายใจรถต้นขอไทยนะครับคือเขาหายใจผ่านเราไปนานแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่หายใจรถต้นขอพวกสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่จริงผมไม่อยากบอกว่าน่ากลัวแต่บอกว่าน่าภูมิใจที่เขาสนใจคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ reading skill หรือทักษะการอ่านขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณท่านจะสมเกียรตินะครับอาจารย์จะสะท้อนจะก็เสมออาจารย์ก็จะมีข้อมูลมาให้เราได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ได้พูดถึงscience literacy ของนักการเมืองสะท้อนว่านักการเมืองทั่วโลกก็อาจจะมีปัญหานี้แต่ว่าหลายประเทศมีระบบซึ่งดูแลได้นะครับจะมีที่ปรึกษามีระบบให้ได้ข้อมูลให้ได้ความรู้แล้วก็ได้เอามาใช้ประโยชน์ได้ความจริงอาจารย์พิเชษฐ์ก็สะท้อนอันนี้ตอนต้นเล็กน้อยนะครับ